สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้อ่ะมีรถสุดเซอร์ไพรส์ลูกค้าครับผมกับ Mitsubishi Titan 2.4 Plus Athlete นะครับผมเนาะอ่ะตัวนี้ปรับเปลี่ยนโฉมมายังไงนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเพิ่มชุดแต่งมาครบๆเต็มๆเลยนะครับผมนะมาเริ่มกันที่บริเวณในส่วนของกระจังหน้าก่อนแล้วกันชุดโคมไฟนะครับผมก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมผสมผสานมาด้วยกับไฟ LED ระบบ Daytime Running Light นะครับผมนะควบคู่มาด้วยกับชุดไฟตัดหมอกนะครับผมนะก็คือครบๆจบๆนะครับผมนะสติกเกอร์ตัดสีส้มกับสีดำนะครับผมถือว่าเข้ากันได้ดีนะครับล้อแม็กสีดำนะครับผมนะตรงนี้ยางแก้มยางแบบนี้ยางแก้มหนาอย่างเงี้ยนะครับผมวิ่งนุ่มมากครับผมนะเป็นล้อขอบ16ด้วยนะครับบันไดมีให้มาหมดแล้วนะครับผมซ้ายขวาด้านหลังนะครับผมนะรวมถึงสปอร์ตบาร์นะครับผมรวมถึงสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะครับผมเนาะแล้วก็คันนี้รอบคันนะผมกระบะไลเนอร์นี่ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับกล้องถอยหลังครับผมนะมีครบนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะสีดำคันนี้เพราะว่าเป็นรถปี2018นะสภาพป้ายแดงเลยนะครับผมนะคิ้วมาให้แล้วนะครับผมเนาะชุดแต่งมาครบๆแล้วนะครับเบาะปรับไฟฟ้าครับผมนะ6ทิศทางนะครับผมนะตรงนี้สะดวกสบายครับผมนะรถกระบะสมัยนี้นะครับผมโอ้ออปชั่นนี่ก็คือใกล้เคียงกับรถเก๋งเลยนะครับเป็นพุทสตาร์ทด้วยนะครับผมปั๊บนี่นะครับผมครูซคอนโทรลครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งครับผมฝั่งนี้จะเป็นครูซคอนโทรลฝั่งนี้จะเป็นควบคุมมัลติมีเดียนะครับผมสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกและพูดได้เลยนะครับผมเนาะเลขไมค์ครับผมนะน้อยมากรถปี2018นะครับผมตกปีละหมื่นเท่านั้นเองแค่ 37,000 ดูกันจะชัดเลยนะครับผมนะหน้าจอสัมผัสนะครับผมนะขนาด6นิ้วครึ่งนะครับผมนะคอนโซลยังสะอาดนะครับผมแอร์เย็นเพียงเพราะนะครับตรงนี้แอร์นะครับผมเป็นระบบแบบออโต้ก็ได้ปรับออโต้ก็ได้นะครับผมนะตรงนี้ช่องเสียบ USB นะครับผมนะที่เต้าไฟนะครับผมขนาด12โวลต์120วัตต์นะครับผมเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับผมนะเกียร์ชุดแบบนี้นะครับผมจะทำให้ถนอมเกียร์แล้วก็ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้สวยงามครับผมด้านในเบาะหนังนะครับผมเป็นสีส้มสลับกับสีดำนะครับผมเป็นชุดแต่งแอธลีทนะครับผมนะของ Mitsubishi นะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่ามาชึบนี่เลยนะครับผมนะสวยนะครับผมนะน็อตอาร์คมาร์คสีเรียงกันสวยงามนะครับให้ดูกันไปเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้ของเหลวนะครับผมน้ำมันเครื่องไส้กรองหัวแหวนผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับมาฟังกันเรื่องราคากันบ้างดีกว่านะครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับผมราคาปกติจะอยู่ที่ 690,000 กับ 9,000 บาทฟังดีๆนะถ้าเป็นลูกค้า walk in now หน้าร้านนะครับผมนะราคาปกติอยู่ที่ 690,000 บาทนะครับผมแต่สำหรับใครที่ดูจากช่องคลิป YouTube ของผมนะครับผมหรือมาจากคลิปนี้รับไปเลยครับผมเงินสดตัดทุกโปรโมชั่นผมขายให้เพียงแค่ 620,000 กับ 9,000 บาทราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมแวตนะครับผมนะหรือถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ลูกค้าจัดไปเลยครับผมนะปีนี้ผ่อน 5,000 ปี64เนี่ยผ่อน 5,000 ปีถัดไปผ่อนงวดประมาณ 10,000 กับ 1,000 กว่าบาทละกันนะครับผมพูดง่ายๆก็คืองวดปกตินั่นแหละนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมเข้ามาดูรถพร้อมทดลองขับได้เลยนะครับผมหรือติดต่อหาผมได้เลยที่089-617-2765นะครับหรือท่านไหนที่อยู่ไกลนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมนะเพราะสามเหลี่ยมออโต้ของเราเหมือนเดิมครับรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มวันนี้ผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกของรับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นี่ขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ